ำหรับวันนี้นะคะก็มาป้ายยาสกินแคร์ที่ปุ่นได้ใช้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าชอบมากนะแล้วปุ่นคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจกับใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวบำรุงอีกตัวที่ปุ่นว่าใช้ดีเลยนะคะปุ่นมาป้ายยาเซรั่มกันอีกแล้วทุกคนต้องบอกเลยนะว่าปุ่นอ่ะซุ่มใช้เซรั่มตัวนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะคือต้องบอกเลยว่าหลังใช้เนี่ยรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆเลยค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็คือช่วงนี้ปุ่นนอนดึกทุกคืนเลยหลังเที่ยงคืนทุกวันนะคะเพราะว่าต้องปั่นงานจนดึกนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราละเลยการทาสกินแคร์ไม่ได้อ่ะแต่ว่าก็ไม่อยากทาเป็นเซตบำรุงจัดเต็มเนาะรู้สึกแบบขี้เกียจอ่ะอยากจะนอนแล้วก็เลยพยายามหาตัวช่วยอะไรที่มันบำรุงได้ครบจบในขวดเดียวนะคะไอเทมที่ปุ่นจะมาป้ายยาทุกคนดูกันวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปุ่นช่วงนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเขาช่วยบำรุงครบจบในขวดเดียวนะคะได้ทั้งลดริ้วรอยผิวกระชับผิวแข็งแรงแล้วก็กระจ่างใสค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์มากๆกับคนที่ยุ่งไม่มีเวลาหรือว่าขี้เกียจลงบำรุงเยอะๆหลายขั้นตอนนะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากค่ะเซรั่มที่พูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้าพาวิทรีทริปเปิลบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้นะจะเป็นเซรั่มบำรุงแบบเข้มข้นตามชื่อของเขาเลยนะคะเพราะว่าให้การบำรุงแบบทริปเปิลถึง3อย่างในขวดเดียวเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยเพิ่มความกระชับให้ผิวปรับผิวให้กระจ่างใสแล้วก็สร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะและจุดเด่นอีกข้อนึงนะคะของเซรั่มตัวนี้ก็คือเป็นสารบำรุงที่เขาใส่ลงไปในนี้นะบอกเลยว่าตอบโจทย์กับคนที่ผิวแห้งบอบบางและก็แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาผ่านการรับรองจากสถาบันเดิมสแกนเอเชียแล้วนะคะว่าอ่อนโยนและก็ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่ายค่ะและในนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนและก็ซิลิโคนนะคะแต่ว่าในนี้เขาใส่สารบำรุงจากสมุนไพรไทยลงไปอีกหลายชนิดเลยค่ะตัวเด็ดๆในนี้นะคะก็คือสารสกัดหลักจากสารสกัดน้ำมันปาล์มแดงนะคือต้องบอกเลยว่าปุ่นไม่เคยเห็นสารสกัดตัวนี้ในสกินแคร์ตัวอื่นมาก่อนเลยนะขอพูดถึงสารบำรุงตัวนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากการต่อยอดของงานวิจัยของคนไทยที่ได้รับรางวัลในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วนะคะว่าในน้ำมันปาล์มแดงเนี่ยก็คือขุมพลังของสารต้านอนุมูลอิสระที่ผิวของเราเนี่ยต้องการนะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินอีครบทุกอนุพันธ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีแคโรทีนอยด์แล้วก็โคเอนไซม์ Q10 ด้วยและก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยและยังช่วยในเรื่องของการดูดซับรังสี UV ได้อีกด้วยนะคะและในนี้นะคะเขายังมีสารสกัดจากขมิ้นชันนะที่จะช่วยในเรื่องของการลดการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็เขายังใส่ในส่วนของอัลฟาอัลบูตินลงไปด้วยจากแบร์เบอรี่นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการปรับผิวที่มองคล้ำจากฝ้ากระเนี่ยให้กระจ่างใสแล้วก็รอยสิวเนี่ยดูจางลงค่ะและยังไม่พอนะคะในนี้เขายังมีในส่วนของเปปไทด์แล้วก็ไฮยาลูรอนถึง4ชนิดเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยนะคะผิวกระชับยืดหยุ่นแล้วก็รูขุมขนกระชับเล็กลงค่ะเรียกว่าบำรุงเน้นๆครบๆในขวดนี้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นสกินแคร์อีกตัวที่ปุ่นชอบฟิลตอนที่ใช้ลงที่ผิวมากๆทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเนื้อเขาเข้มข้นนะแต่ว่าพอทาลงที่ผิวอ่ะมันบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็สบายผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆเนาะแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเขาบำรุงแบบเข้มข้นแล้วก็จัดเต็มหลังทาผิวมีความชุ่มชื้นไม่มันไม่เหนียวเลยนะคะแต่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยบำรุงเน้นๆในขวดนี้ปุ่นว่าคนผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบเลยค่ะหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะคะต่อเนื่องประมาณ2อาทิตย์นะเรื่องที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเขาช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีเลยนะคะผิวเนี่ยมีความนุ่มยืดหยุ่นอิ่มฟูนะคะแล้วก็ไม่แห้งลอกเลยนะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูเล็กลงนะคะผิวละเอียดขึ้นด้วยแล้วก็พวกริ้วรอยเส้นเล็กๆบางๆเนี่ยดูจางลงนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาช่วยปรับผิวเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นไม่เห่อเป็นสิวง่ายนะแล้วก็ถึงปุ่นจะนอนดึกเป็นประจำนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยก็ไม่หมองไม่โทรมด้วยค่ะก็เป็นเซรั่มเข้มข้นอีกตัวนึงนะคะที่ปุ่นได้ลองใช้ต่อเนื่องแล้วต้องบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าเขาให้การบำรุงแบบเข้มข้นจัดเต็มจริงๆนะคะแต่ว่าสัมผัสดีสบายผิวแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะเลยค่ะ
และเขาช่วยบูสต์ผิวได้ครบหลายอย่างในขวดเดียวเลยนะคะคือตอบโจทย์เลยนะกับคนที่แบบว่ายุ่งๆหรือว่าขี้เกียจไม่มีเวลาลงบำรุงหลายๆตัวนะคะและที่สำคัญตัวนี้อ่อนโยนด้วยคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือใช้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากตามรอยนะเดี๋ยวปุ่นแปะพิกัดของเขาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะลองไปดูกันได้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเซรั่มบำรุงอีกตัวที่ปุ่นใช้ในเดือนนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากเป็นไอเทมเฟเวอริตตัวโปรดของปุ่นในเดือนนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาป้ายยาสกินแคร์ที่ปุ่นได้ใช้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าชอบมากนะแล้วปุ่นคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจกับใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะเป็นตัวบำรุงอีกตัวที่ปุ่นว่าใช้ดีเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะปุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปุ่นไปแล้วนะบ๊ายบายจ้า